วัสดีค่ะวันนี้พามากินชาไข่มุกอีกแล้วมากินกับพี่เฟื่องเหมือนเดิมเรียกพี่เฟื่องค่ะนี่พี่เฟื่องคนสวยคนสวยสวยพี่เฟื่องสวัสดีค่ะกินชาเขียวค่ะแสงสวยทำให้คนที่เหลือสวยได้ อันนี ถ้ามีคนเอารูปพี่ไปลงเฟซนะมันจะเตือนเพราะว่าพี่แบบว่าพี่ทำอะไรมันไม่ไหนนี่มันจะเตือนมันเตือนมันดูไม่ได้มันช้าแต่มันก็เตือนเนี่ยมันเตือนว่ามันเตือนดีแบบนี้ดีจะได้ไม่มีคนเฉพาะในเพื่อนเราหรือเปล่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนเราก็อาจจะไม่เห็นง่ายต้องไปเติมเงินเติมเน็ตใหม่แล้วแหละไปเติมสมัครเอาไปก่อนกลับบ้านก่อนแล้วไปเติมที่โทรทัศน์ไม่งั้นก็ในเซเว่นหน้าเซเว่นชาเขียวอร่อยไหมคะพี่เฟื่องอร่อยค่ะอร่อยมากมากเลยค่ะแต่ภาพนิ่งของพี่เฟื่องน่ะหรอกินชาไข่มุกกันนะคะเป็นยังน่ารักนะอันที่มันเป็นวิดีโอยังดูไม่ได้ยังบันทึกไม่ได้แต่ภาพนิ่งรูปนี้สวยพี่เฟื่องเนาะน่าใส่รูปนี้สวยนี่หลามหลามเยอะหัวดิ่มตรงเริ่มหน้าความเหนียวสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มาตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะสู้ๆไปด้วยกันค่ะ
มาดื่มชาไข่มุกด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะโอ้ปวดคอมันเป็นเพราะนี่แหละพี่เฟื่องเพราะเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้ลามมาถึงคอลามเสียงหูลามไหนคอยิ่งเจ็บตรงเนี้ยเหมือนแบบแก้วหูเราอยู่ข้างในแล้วก็ไปเป็นเนี่ยคือฟันกรามเราอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเหงือกเราอยู่ตรงนี้แล้วแก้วหูเรามันก็อยู่ตรงเนี้ยมันก็ปวดพอปวดสองตรงเนี้ยมันก็เป็นเส้นตรงเนี้ยลามไปหมดเห็นตามในนี้ก็อยากกินใช่ไหมอยากกินเหมือนกันมีเลยด้วยแต่ร้านไหนอร่อยร้านคนตำมาแล้วร้านหน้าปากซอยถ้าเป็นแฟนผู้ชายเขาตำก็อร่อยนะหน้าปากซอยพี่เฟื่องแหละถ้าผู้หญิงตำไม่อร่อยผู้หญิงตำไม่อร่อยเหมือนเขาแบบเขารีบไปเหมือนเขาไม่ค่อยอยากทำให้เท่าไหร่เป็นบางเที่ยวค่ะบางเที่ยวที่ซื้อไปก็ไม่อร่อยเหมือนกันบางเที่ยวอร่อยจืดๆไงบางเที่ยวเหมือนเขาไปหยิบอะไรมาแล้วเขาก็เทใส่แล้วเขาก็ตำสุกเล็กลงเข้าไปเหมือนพี่ซื้อตำข้าวโพดมาพี่ซื้อมาพี่จะเอามะนาวมาเติมเองเหมือนเขาไม่ได้ใส่มะนาวใช่ไหมเหมือนเขาไม่ค่อยใส่ใจเหมือนเขาไม่ค่อยใส่ใจเรามะนาวมันแพงเขาเลยไม่ใส่ให้เพราะพี่ซื้อมาตำข้าวโพดพี่ก็จะเอามะนาวมาใส่เองเพราะแต่แฟนเขาตำเข้มข้นนะพี่ชอบกินมะนาวเลยเลยเอามะนาวใส่เองมะนาวใส่เองมันหอมเขาเนี่ยใส่แต่น้ำมะขามไม่เห็นจะมีมะนาวเลยนักเกิดเดี๋ยวเอามะนาวนั่นเองเราอย่างบางเส้นก็ซื้อมาก็กินไม่ได้ไม่อร่อยไม่รู้เพราะอะไรแต่อย่างเส้นนะไม่มีกลิ่นมะนาวไม่มีกลิ่นน้ำปลาเจ้านี้เหรอเออตรงนู้นอ่ะตรงนั้นอ่ะตรงที่เต็มไปขึ้นรถเมย์ไหมที่ว่าไม่อร่อยอย่างเส้นที่ซื้อมากินร้อนๆนะหรือว่าอร่อยนะแสดงว่าเขายำให้พี่เฟื่องไม่อร่อยเขาบอกว่าเหมือนไม่เห็นไม่มีมะนาวไม่มีน้ำปลาแบบชืดแบบยังไงมันอืดเปล่าไม่ซื้อมาแล้วก็กินเลยแต่ไม่ค่อยบางทีก็ไม่ได้หลังแกก็ทำกินเองทั้งนี้ก็ทำกินใช่ทำกินเองอร่อยกว่าแต่ทำกินเองอะมันลำบากลำบากตรงที่ว่ามันต้องล้างนู่นล้างนี่หลายอย่างไม่อยากล้างเกี่ยวฟันโดนน้ำแข็งเพราะว่ามันต้องต้มแล้วก็เทน้ำออกเทน้ำออกแล้วก็เอาไปลวกหลายอย่างสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะมากินข้าวไข่มุกกันได้จ้าจัดกันจ้า